นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติฉัตรทันตชาดกชาดกว่าด้วยพญาช้างฉัตรทันในห่วงเวลานับแสนกับแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อทำความดีสั่งสมพระบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับแค่อดีตชาติที่ทรงเล่าเป็นชาดกก็ไม่น้อยกว่า500พระชาติแล้วแต่ละชาติของมหาบุรุษผู้เป็นหนึ่งในโลกพระองค์นี้ย่อมมีชีวิตอื่นเกี่ยวข้องพ้องผ่านด้วยไม่น้อยเช่นกันในวันหนึ่งเมื่อภิกษุณีเข้าฟังพระธรรมเทศนาณพระเชตวันมหาวิหารยังมีภิกษุณีวัยเดรุณรุ่นสาวรูปหนึ่งเกิดความสงสัยถึงเรื่องอดีตชาติของตนจะมีชาติใดบ้างหนอที่เราเคยได้รับใช้เป็นบาทบริจาริกาของพระพุทธองค์และหากเคยมีบุญได้รับใช้เหตุเกิดและดับลงจะเป็นเช่นไรหนอเมื่อจิตตั้งในกุศลดังนั้นสมาธิก็รวมนิ่งใสสว่างอยู่กลางกายบังเกิดเป็นนิมิตพิสดารไปสู่ภพภูมิแต่อดีตชาติตามเพลงบุญแห่งเธอในบัดนั้นด้วยจิตอันเป็นกุศลนี้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้เห็นภพภูมิชาติก่อนๆด้วยเถิดชั่วครู่ยามหนึ่งเหล่าภิกษุสามเณรและภิกษุณีทั้งหลายก็เห็นเป็นการผิดวิสัยเกิดแก่ภิกษุณีรูปนั้นเธออิ่มเอมแย้มยิ้มอยู่ในความสุข เราเคยเป็นบาทบริจาริกาในพระองค์จริงๆด้วยดีจังเลยความยินดีเกิดขึ้นได้ไม่นานสักพักเสียงหฤหรรษ์ก็ขาดห่วงไปกลายเป็นสั่นเครือคล้ายรันทดเกินประมาณไม่นะไม่จริงเราก่อกรรมต่อสมเด็จได้เยี่ยงนี้เชียวเหรอไม่น่าเลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่น่าเลยสิ่งที่เหล่าภิกษุภิกษุณีประหลาดแก่สายตาก่อนที่ภิกษุณีสาวผู้นี้จะคืนสมาธิสู่ภาวะปกติก็คือกิริยาโศกเศร้าและน้ำตารินไหลไม่ขาดสายทำไมเราถึงทำเช่นนั้นได้นะไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลยจริงๆเมื่อเหล่าสงฆ์กสาวกกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเหตุในอดีตชาติครั้งนั้นพระผู้พิชิตมารก็ระลึกเหตุการณ์นั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสฉัตรทันตชาดกขึ้นในป่าใหญ่ใกล้บรรพตการครั้งนั้นยังมีพญาคชสารร่างกายสูงใหญ่เล็บเท้าแดงและมีงาคู่ยาวมีประกายฉับพันรังสีสวยงามอาศัยอยู่พญาช้างนี้นามว่าพญาฉัตรทันพญาช้างปกครองช้างบริวารโขลงใหญ่หากินอยู่ในเขตป่ารังอันบริบูรณ์อย่างมีความสุขมาช้านานช้างทั้งหลายจงฟังข้าวันนี้เราจะพาพวกเจ้าทั้งหลายไปหากินในที่แห่งใหม่ให้ทุกตัวรักษาวินัยไว้ให้ดีทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าทั้งหลาย
พญาช้างมีภรรยาเป็นนางพญาช้างสองพี่น้องชื่อมหาสุภัทธาผิวกายชมพูและจุลสุภัทธาผิวกายเหลืองทั้งสองช่วยกันปรนนิบัติมิได้อนาถรร้อนใจกันตลอดมาวันนี้พญาฉันทาทันนำโขลงลงสระบัวด้วยค่ะพี่น้องอยากได้บัวดอกโตๆสักดอกหนึ่งเรารีบตามท่านไปเถอะนะจ๊ะพี่เจ้านี่ชอบดอกไม้จริงๆเลยนะไปก็ได้จ้ะไปเรารีบไปกันเถอะครั้นพญาช้างขึ้นจากสระแล้วก็ให้ภรรยาทั้งสองลงไปอาบพญาฉันทาทันเห็นบัวงามดอกใหญ่ก็ใช้งวงดึงขึ้นมานางจุลสุภัทธาผู้น้องอยู่ใกล้ก็ยินดีคิดว่าจะประทานให้อุ๊ยตายท่านพี่ต้องมอบดอกบัวนี้ให้เราแน่ๆเลยแต่แล้วสวามีกลับเรียกให้นางช้างผู้พี่มารับแทนความสุขของนางช้างมหาสุภัทธาจึงอยู่บนความไม่พอใจของภรรยาผู้เป็นน้องสาวโดยไม่รู้ตัวใจจริงๆเลยอ่ะดูสิดอกบัวเนี่ยช่างสวยจริงๆเลยพอนำมาทัดไว้ข้างหูก็ยิ่งสวยงามท่านพี่เนี่ยก็ใจดีจริงๆเลยนะอะไรกันเนี่ยฉันก็อยากได้ดอกบัวดอกนั้นเหมือนกันน่ะแต่ทำไมท่านพี่ถึงมอบให้แต่พี่ช้างมหาสุภัทธาด้วยวันคืนผ่านไปในป่ารังอันเคยเสวยสุขก็อบอวลด้วยไอความทุกข์ความริษยาอาฆาตเฮ้ยรักกันเข้าไปคอยดูเถอะว่าจะรักกันแค่ไหนสักวันเราจะต้องทำให้พญาช้างเสียใจที่ทำกับเราอย่างนี้แน่ๆเคราะห์ซ้ำกรรมบันดาลอีกคราวหนึ่งเมื่อพญาช้างมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีดอกไม้บานเต็มสะพรั่งจึงปรารถนาจะให้ดอกไม้นั้นแก่ภรรยาของเขาทั้งสองพวกเธอคอยรับเอาดอกไม้นี้ไว้ประดับกายเถิดเอาล่ะคอยรับนะพญาช้างว่าแล้วก็เข้ากระแทกลำต้นให้ดอกร่วงลงมาตามวิสัยกฎสารอุ๊ยมาแล้วมาแล้วลมพัดมาทางเรานี่นาดอกไม้สวยๆจ้าปลิวมาทางนี้เลยจ้าแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อดอกไม้บานที่สวยงามนั้นลอยลมไปประดับกายช้างมหาสุภัทธาเดือดด้วยลมที่พัดแรงจนเกินไปทำให้กิ่งไม้ผุที่มีรังมดดำร่วงลงมาใส่ศีรษะของช้างจุลสุภัทธาเต็มเป่าดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยอ่ะน้องจุลสุภัทธาดูสิดอกไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมดกัดมดกัดช่วยด้วยช่วยด้วยเหตุการณ์นี้เพิ่มแรงอาฆาตให้จุลสุภัทธาผูกพยาบาทพญาช้างฉัตรทันเต็มดวงจิตเฮ้ยคอยดูเถอะฉันจะต้องทำให้ท่านเสียใจให้ได้ที่ทำกับฉันอย่างนี้เมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่งพญาช้างได้พาภรรยาทั้งสองไปทำอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้ากลางป่านั้นไปสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าเถิดแรงบุญนี้จะส่งผลให้แรงอธิษฐานของเธอเป็นจริงได้ไปเถิดจ้ะดีจ้ะพี่น้องจะอธิษฐานให้พี่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะไปกันเถิดน้องจุลสุภัทธาจ้าน้องก็จะอธิษฐานเหมือนกันหวังว่าแรงบุญครั้งนี้จะช่วยให้เราได้แก้แค้นพญาช้างดีด้วยเถอะจุลสุภัทธาเก็บดอกไม้จัดช่อสวยงามเข้าสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้า
พร้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยอกุศลจิตคิดแค้นด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้เมื่อข้าพเจ้าตายไปขอให้ได้เกิดในเสวตฉัตรราชามีอำนาจบารมีกำจัดพญาฉัตรทันสามีผู้ลำเอียงนี้ด้วยเถิดนับแต่นั้นจุลสุภัทธาก็ไม่ได้ดื่มน้ำกินอาหารแม้แต่คำเดียวไม่นานต่อมาก็ขาดใจตายไปด้วยดวงจิตข้างแค้นแรงอธิษฐานผนวกด้วยกระแสกรรมอันรุนแรงนั้นส่งให้เธอไปเกิดใหม่ในทันทีชาตินี้ความรักเราไม่สมหวังไม่เคยได้รับความรักจากสามีเลยเกิดใหม่ชาติหน้าเราจะทำให้ท่านต้องเสียใจมากกว่าเราท่านพญาช้างฉัตรทันช้างจุลสุภัทธาได้เกิดใหม่ในเสวตฉัตรมหาราชแห่งแคว้นมัทธรัฐนางมีสิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือตั้งแต่แรกรุ่นดรุณวัยจนเจริญวัยสมควรแก่การวิวาหมงคลพระราชบิดาก็ถวายให้เป็นอัครมเหสีแก่มหาราชาแห่งกาสิกรัฐผู้เปี่ยมบารมีและสิ่งที่พิเศษที่ติดตัวนางมาก็คือญาณวิเศษสามารถระลึกชาติได้เรายังไม่ลืมความแค้นที่มีต่อท่านหรอกนะท่านพญาช้างฉัตรทันพระราชบิดาถวายบุตรสาวของเขาให้กับพระเจ้าพรหมทัตผู้สูงวัยแห่งพาราณสีเมื่อบุรุษสูงวัยได้คู่เคียงเป็นสาวรุ่นอันมากด้วยความงามและพลังแห่งอัตถีเช่นนี้ก็ลุ่มหลงจนลืมองค์เสด็จพี่เพคะน้องตั้งครรภ์แล้วเพคะท่านพี่ดีพระทัยไหมเพคะโอ้จริงเหรอดีใจมากเลยจ้ะเทวีคนดีของพี่ต่อไปเนี่ยต้องบำรุงครรภ์ให้ดีนะจ๊ะน้องอยากได้อะไรอ่ะขอให้บอกพี่เถิดพี่จะหามาให้ทุกสิ่งพระเจ้าพรหมทัตทรงตามใจพระมเหสีทุกอย่างกระทั่งสิ่งยากที่สุดสิ่งหนึ่งพี่จ๊ะน้องอยากได้งาช้างอันทรสมี6ประการเพคะช้างนี้อยู่ทิศอุดรของหิมพานต์จ้าเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะแม้สิ่งนี้จะอยู่นอกเขต300โยชน์ของกาสีแห่งเราพี่ก็จะจัดการให้พระนางจุลสุภัทธาในชาติพบใหม่ยังระลึกรู้ถึงคู่กรรมของพญาฉัตรทันพรานคนเดียวที่จะฆ่าช้างสำคัญนี้ได้ชื่อโสนุดรเป็นบิดาของเหล่าพรานช้างเพคะหม่อมฉันต้องการชีวิตพญาฉัตรทันตัวนั้นพรานโสนุดรรอนแรมข้างภูเขา6ลูกไปซุ่มซ่อนตามรอยพญาฉัตรทันจนคิดอุบายได้นั่นคือขโมยเอาผ้ากาสาวพัดมาจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเลือกใช้ธนูอาบยาพิษร้ายแรงเป็นอาวุธสังหารไม่พ้นเงื้อมือเราไปได้หรอกพญาช้างเอ๋ยพรานโฉดขุดหลุมทำเครื่องพรางตัวระหว่างทางที่พญาช้างเดินผ่านอย่างอดทนพรานโสนุดรรู้ว่าพญาโพธิสัตว์เคารพในพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเอาผ้ากาสาวพัดห่มตัวไว้ป้องกันชีวิตตนมุมนี้แหละกำลังดีรีบเดินมาเถอะเจ้าช้างเอ๋ยธนูพิษนี้รอเจ้าอยู่เมื่อถึงวันอุโบสถพญาช้างก็มาสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าเช่นเดิมเมื่อเดินผ่านหลุมพรางที่พรานซุ่มอยู่อาวุธสังหารอาบยาพิษก็ทำหน้าที่ของมันนั่นไงตรงเป้าที่วางไว้พอดีมาเถอะมาพ่อมาแล้วพญาโคตรสารใหญ่ก็ต้องพิษชำแรกสู่หัวใจในบัดดลที่สอนเสียบเข้าร่างโอ้ยเอ้ยใครใครกันที่แอบทำร้ายเราโอ้ยธนูนี้มียาพิษ
ร่างพญาสัตว์ผู้บำเพ็ญแต่กรรมดีสุดลงสองขาหน้าสิ้นแรงที่จะยืนได้อีกด้วยพิษจากลูกศรความโกรธทำให้คว้าร่างพรานไว้จะเอางาเสียบเสียให้ตายแต่ก็ต้องละความคิดนั้นร้านชั่วเอ๋ยเจ้าเอาผ้ากาสาวพัดเครื่องหมายพระอรหันต์มาห่อหุ้มตัวหรือเอาเถิดเราจะละชีวิตให้เมื่อพญาชัตทันรู้ว่าผู้สั่งเอาชีวิตตนคือใครก็แผ่เมตตาแก่พรานกระทำมหาทานมอบงาทั้งสองด้วยกุศลเจตนาสู่สัพพัญญัตญาณว่าพรานเอ๋ยนางผู้นั้นละวางพยาบาทได้ก็ด้วยชีวิตเราจงเลื่อยเอางาของเราไปเถิดการสิ้นกรรมในชาติภพนั้นพญาชัตทันต้นทนเจ็บปวดเป็นที่เวทนากาศจนเมื่อพรานนำงาคู่ไปยังกาสิกรัฐแล้วพญาช้างก็ขาดใจตายได้แล้วได้แล้วได้แล้วงาคู่งามงานนี้รับเละแน่ๆเรารวย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 พระนางจุลสุภัทธาเองก็ตกในห้วงปริเวทนาการไม่น้อยกว่ากันด้วยยังผูกพันและระลึกรู้ชาติเดิมพระนางครอบครองงาอันมีรัศมีคู่งามได้สามราตรีก็หัวใจแตกสลายสู่ปรโลกตามพญาชัตทันไปโหมเหสีของพี่เจ้าไม่น่าอายุสั้นอย่างนี้เลยโถเอ้ยในพุทธกาลต่อมาพระนางจุลสุภัทธากำเนิดเป็นภิกษุณีพรานช้างโสนุดรกำเนิดเป็นพระเทวทัตพญาช้างชัตทันเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า